ิตภัณฑ์อะไรบ้างคะก็ตามนี่เลยฮะเป็นแตงย่างพืชโคงพวกแตงย่างณปัจจุบันนี้ค่ะราคาหมูปรับสูงขึ้นเรามีการปรับราคาปลายทางมีฮะเราต้องปรับขึ้นฮะคือเป็ดย่างแต่ก่อนตัวละ500 550ก็เป็น550แล้วก็เป็น600ขึ้นเป็น600แล้วก็หมูย่าง650เป็น700พืชโคง650เป็น700หมูว่ายทั้งตัวจาก300ขึ้นเป็น350ค่ะแล้วก็ไก่ย่างจาก400เป็น450ค่ะอันนี้เราปรับราคาขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะก็ตอนที่ของขึ้นนี่แหละครับคือแล้วพอหลังจากปรับราคาแล้วลูกค้าลดลงไหมคะมันก็ลดลงนะฮะคือเราก็ต้องลดสินค้าลงมองว่าบรรยากาศตรุษจีนปีนี้จะคึกคักไหมคะไม่คึกคักเลยจริงๆแล้วปกติช่วงนี้จริงๆก็ต้องมีคนเดินนะอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องโรคหมูด้วยไหมคะก็มีส่วนนะคือมันหลายปัจจัยทั้งพ่อค้าทั้งลูกค้าเนี่ยต้องให้รัฐบาลมาช่วยนะอยากให้ช่วยอะไรบ้างคะก็ควบคุมดูราคาไหนว่าอะไรตรงนั้นขึ้นหรือตรงนี้ลงอะไรต้องช่วยดูนะตอนนี้เป็ดไก่แล้วก็ปลาแล้วก็หมูก็ปรับตัวขึ้นแล้วค่ะปรับราคาขึ้นแล้วกิโลกรัมหนึ่งก็ประมาณ10-20บาทค่ะถ้าขายหน้าร้านเราไม่ได้ปรับขึ้นนะก็คือยังคงราคาไว้เท่าเดิมค่ะไก่480ค่ะเป็ดก็อยู่ที่400ค่ะน้ำหนักประมาณกี่กิโลคะ3โลขึ้นไปแล้วราคาหมูล่ะคะหมูบางวันไม่แน่นอนถ้าถามช่วงนี้บางทีมันมีขึ้นอ่ะแล้วก็ขึ้นทุกวันเลยวันละ5บาทค่ะคือเราไม่รับมาสต็อกไว้ใช่ไหมคะไม่ค่ะเราขายวันต่อวันวันนี้มีออเดอร์เท่าไหร่แล้วก็ทำไปตามออเดอร์เลยค่ะบรรยากาศการจับจ่ายตรุษจีนปีนี้จะเป็นยังไงบ้างคะอาจจะไม่ได้เงียบลงนะแต่ว่าอาจจะแค่ลดปริมาณการซื้อเช่นเคยซื้อเป็ด3ตัวก็อาจจะลดเหลือ1ตัวหรือ2ตัวเขาจะเริ่มจับจ่ายจริงนี่ประมาณวันไหนนะคะคาดว่าน่าจะเป็นวันศุกร์ที่28ซื้อขอไหว้ก็ปริมาณค่ะเราสั่งมาซื้อสต็อกไว้ไหมไม่จนค่ะสั่งพอดีขายค่ะแล้วลูกค้าเขานิยมซื้ออะไรไปไหว้บ้างคะเครื่องจุดกินจะเน้นหนมเข็มหนมเทียนจำนวนลูกค้าดูลดลงไหมคะก็ลงนะคะบางคนไม่มาด้วยบางทีคนมีอายุก็ไม่มาลูกหลานไม่พามาก็ไม่ได้มาปีนี้มีการปรับราคาไหมคะส่วนมากที่ร้านก็ไม่ค่อยปรับเพราะกำไรน้อยหน่อยนะคะก็ไม่กำไรเยอะเงินเศรษฐกิจอย่างเงี้ยก็ไม่แบ่งกันช่วยกันหนมเทียนไส้เค็มไส้หวานมีจ้าเมื่อละ8 บาทก็เหมือนเดิมก็ไม่ได้ขึ้นนานแล้วค่ะ